ต่อมาเรื่องคดีลุงพลครับนะเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้มาจัดรายการเพราะไปขึ้นศาลอาญานะฮะคดีลุงพลก็ปรากฏว่าอะไรครับที่ทนายลุงพลกับลุงพลไปยื่นคำร้องต่อนายศิระเจนจาคะบอกว่าตำรวจขอออกหมายจับไม่ชอบบรรยายคำร้องข้อเท็จจริงไม่ตรงความจริงสุดท้ายศาลเป็นไงมุกดาหมายจับก็ชอบด้วยกฎหมายนะนายศิระเจนจาคะเมื่อวานนี้ก็มีมติชัดเจนครับประธานศิระกันมาที่การกฎหมายไม่รับเรื่องไว้พิจารณาเพราะอะไรศาลตัดสินแล้วว่ามันชอบศิระบอกไม่เอาแล้วครับนะครับไม่รับครับนะครับส่วนอีกเรื่องนึงว่านะมีตำรวจไปจับนายชัยพลหรือลุงพลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะทนายความพาไปมอบตัวที่สตช.นะครับอันนั้นก็บอกว่าไม่ชอบอีกศิระบอกว่าอะไรโอ้อันนี้ไม่อยู่ในอำนาจครับต้องส่งไปที่การมาที่การปปช.ให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปพิจารณาดูว่ามันเข้าไปก็คือสรุปว่าไงศิระบอกว่าไงกูถอยดีกว่านะกูโยนเผือกร้อนไปให้เสรีพิสุทธิ์ไปนะเดี๋ยวก็รอนะครับพี่เสรีจะแถลงข่าวเร็วๆนี้นะครับว่าจะรับไม่รับแต่ผมเชื่อว่านะคิดเอาเองนะผมคิดว่าพี่เสรีแกไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครหรอกนะครับนะผมเชื่อผมว่าเดี๋ยวพี่เสรีแกก็คงแถลงแกไม่เอาหรอกเชื่อนะเพราะแกรู้อยู่แล้วถ้ารับไปก็อาจโดนด่าแล้วแกก็รู้อยู่แก่ใจเพราะแกเป็นผบ.ตร.มาก่อนแกก็รู้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันไม่ใช่โรงพักไม่ใช่ที่สำหรับมอบตัวผบ.ตร.เป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะพี่เสรีแกต้องแถลงข่าวแนวนี้นะการจับกุมเมื่อมีหมายจับตำรวจก็ต้องจับนะทุกสิ่งทุกอย่างชอบหมดนะผมมั่นใจเลยนะครับนะครับว่าแกน่าจะแถลงข่าวไปแล้วนะผมอยากจะฝากไปถึงลุงพลและก็ทนายความลุงพลนะครับที่คุณไปแถลงข่าวไปวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจชุดจับกุมการออกหมายจับอะไรต่างเนี่ยในเมื่อศาลตัดสินแล้วว่าการกระทำของตำรวจในการขอออกหมายจับชอบและก็ไม่ได้เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยไม่ผิดฐานละเมิดอำนาจศาลศาลตัดสินแล้วทนายความลุงพลและนายชัยพลหรือลุงพลจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงสำนักงานตำรวจเขาเสียหายคุณไปบอกเขาออกกระบวนการในการออกหมายจับไม่ชอบคุณบอกเขาละเมิดหน้าศาลไปร้องศาลศาลตัดสินแล้วยกคำร้องทันทีเลยคดีไม่มีมูลทนายความลุงพลและลุงพลจะรับผิดชอบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรจะรับผิดชอบต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนที่ขอออกหมายจับอย่างไรจะรับผิดชอบต่อศาลจังหวัดมุกดาหารยังไงที่ไปพูดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไปแสดงพยานหลักฐานที่มันไม่ถูกต้องจนศาลหลงเชื่อนะฟังไปฟังมานี่เหมือนศาลโง่นะหลงเชื่อตำรวจอะไรทำนองเนี้ยมันกระทบกระเทือนกระบวนการยุติธรรมนะเนี่ยพฤติกรรมต่างๆต้องรับผิดชอบต่อพนักงานสอบสวนที่เขาไปขอออกหมายจับไหมต้องรับผิดชอบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขามันใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไหมทนายความลุงพลและลุงพลจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณไปแถลงข่าวไปพูดที่ใต้ถุนสภาจนนายกด่าคนที่พาเข้าไปนะก็คือตำหนินายศิระเนี่ยคนเดือดร้อนไปหมดเลยศิระก็เดือดร้อนไปด้วยนะดันไปรับเรื่องเนี่ยนะครับเดือดร้อนกันไปทั่วเนี่ยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เดือดร้อนผบ.ตร.ก็เดือดร้อนพนักงานสอบสวนก็เดือดร้อนคนจับกุมนายชัยพลเดือดร้อนกันไปหมดเนี่ยแล้วตอนนี้มันในเมื่อศาลตัดสินแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงจะออกมายกมือไหว้ขอโทษประชาชนไหมนะแล้วจะวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจต่อไปหรือไม่คุณต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะคุณเป็นทนายความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยแม้กระทั่งคนวิชาชีพเดียวกันอย่างผมเนี่ยแต่ผมนี่วิจารณ์เนี่ยผมในฐานะเป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมถามว่าคุณจะแสดงความรับชอบอย่างไรนะครับช่วยกันแชร์ไปนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 6,001 YouTube 3,008 นะก็ประมาณเท่าไหร่ 10,000 คน TikTok 464เข้าใจนะครับนี่คือสิ่งแล้ววันนี้มีข่าวนะครับว่าตำรวจสั่งมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องแล้วก็จะมีการนำตัวนายชัยพลกับยูทูบเบอร์อีกคนก็ไม่รู้พาไปส่งพนักงานอัยการเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรก็เป็นคดีบุกรุกป่านะตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายป่าสงวนนะคดีอะไรเขาเรียกอะไรบุกรุกป่านะเรียกภาษาชาวบ้านบุกรุกป่าแล้วกันนะแล้วก็ไอ้ครอบครองไม้
มาฆ่าแต่อะไรต่ออะไรพวกนี้เห็นก็บอกว่ามี3 ข้อหา5 ข้อหาอะไรนี่นายชัยพลก็โดนไปอีกดอกนะส่วนจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็รออัยการก็ต้องไปส่งสำนวนที่อัยการและหลังจากนั้นก็ต้องไปฟังคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องอะไรไงนะครับแต่ตำรวจมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องก็ดูกันต่อไปแต่คดีต่างๆที่ผมกราบเรียนมานะครับนายชัยพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญเพราะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลแต่ตอนนี้ตำรวจเขาก็มั่นใจว่าเขามีหลักฐานพอสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดน่าจะได้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นก็ว่ากันต่อไปว่านายชัยพลจะรอดหรือไม่นะก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลที่จะมีทนายความหลายคนเพราะนายชัยพลเป็นคนดังมีเอฟซีเยอะนักกฎหมายหลายคนก็อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ทำมาดูกันต่อไปว่านายชัยพลจะรอดไหมนะส่วนทนายความของนายชัยพลก็มีคดีเหมือนกันก็เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันก็ดูกันเห็นมีอยู่5-6 คดีหรือไงเขาพูดเองในรายการผมฟังเนี่ยรู้สึกจะเป็นช่อง7ไหมรายการถกไม่เถียงอะไรก็ทั้งทนายความก็เป็นผู้ต้องหานายชัยพลก็เป็นผู้ต้องหานะแล้วก็ต้องเรียกบางทีก็ทนายความผู้ต้องหาทนายความเป็นผู้ต้องหาอะไรก็ว่าไปแต่ทั้งทนายความทั้งนายชัยพลก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีศาลไม่ตัดสินก็ว่ากันไปทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมนะใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วนายชัยพลทำผิดหรือถูกอะไรต่างๆเป็นหน้าที่ศาลไม่ใช่หน้าที่ผมก็ดูกันต่อไปครับจุกรู้